professional กลับเข้าสู่ 2B professional กับช่วง signature studio ครับคุณผู้ชมแน่นอนครับช่วงนี้คุณผู้ชมก็ได้อัปเดตสาระความรู้ที่น่าสนใจอีกเช่นเคยแต่ว่าสัปดาห์นี้จะเป็นเรื่องอะไรไปชมพร้อมๆกันเลยครับใน signature studio ครับช่วง signature studioสวัสดีค่ะอนัญญาชื่อที่คุณธนาดุลค่ะเป็นผู้จัดการร้านชลาชลสาขาเซ็นทรัลเฟสติวัลอีทวิวค่ะชลาชลสาขาเซ็นทรัลเฟสติวัลอีทวิวนี่นะคะอยู่ภายใต้คอนเซ็ปต์ Spot of Nature เป็นพลังแห่งธรรมชาติก็บรรยากาศในร้านก็จะเป็นแนวถ้ำบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นน้ำตกที่อยู่ในห้องสระผมนะคะก็จะเป็นการทำงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งชลาชลเนี่ยเป็นทุกสาขาจะช่วยควบคุมการทำงานเราให้ง่ายขึ้นการดูแลสต็อกการคิดตังเพราะว่าช่างเนี่ยมีรายได้จากการกินคอมมิชชั่นด้วยบุคลากรจริงๆของเราเนี่ยผ่านการอบรมมาจากบริษัททุกคนก็คือเขาจะมีทักษะในการทำงานของเขาอย่างดีเยี่ยมอยู่แล้วก่อนที่จะได้ลงสาขาพอมาปฏิบัติงานเราก็จะมีกฎระเบียบของเราอีกเพื่อที่จะวางว่าไม่ให้เราออกนอกกรอบในการทำงานเราก็จะทำงานได้ง่ายขึ้นจากสมัยก่อนเราไม่อยากเชื่อเลยว่าช่างทำผมจะมีรายได้ที่ดีขนาดนี้พอมาอยู่ตรงนี้เรารู้เลยว่าเป็นอาชีพที่น่าภูมิใจสวัสดีครับชื่อต้นนะครับเป็นช่างจากชลาชลสาขาน้องใหม่นะครับสาขา Central East View นะครับสวัสดีครับผมชื่อนายอนิรุธพรเสิร์ชถาวรชื่อเล่นชื่อบาร์นะครับเป็นแฮร์สไตลิสต์ประจำสาขา Central East Viewคือบริการของเราที่นี่เนี่ยค่อนข้างจะพรีเมียมค่อนข้างอยากให้ลูกค้ารู้สึกว่าเข้ามาแล้วใช้ได้รับการบริการที่ค่อนข้างดีมีคุณภาพแล้วก็ได้ความประทับใจกลับไปครับการที่ลูกค้าได้เดินเข้ามาในร้านของเราก็จะมีการเชิญช่างเข้ามาพูดคุยแล้วก็เข้ามาดูเส้นผมลูกค้าก่อนเป็นอันดับแรกก่อนที่จะส่งลูกค้าสระผมเพื่อเราจะได้รู้ว่าปกติเนี่ยเส้นผมลูกค้าเป็นแบบไหนไม่ใช่ว่าเราจะส่งลูกค้าไปสระในทันทีนะครับเราจะคุยกับลูกค้าก่อนว่าลูกค้าโครงหน้าอย่างนี้บุคลิกอย่างนี้การแต่งกายอย่างนี้เนี่ยควรจะเหมาะกับทรงผมทรงไหนเพื่อที่ลูกค้าจะได้ปรับแล้วก็คิดตามว่าฉันเหมาะกับทรงนี้ไหมเราคุยกันตั้งแต่เริ่มแรกก่อนเลยคือทีมช่างของเราที่นี่เนี่ยจะเป็นช่างที่มีประสบการณ์แล้วก็ทำงานกันมาไม่ต่ำกว่า5ปีขึ้นการบริการของเราและทักษะของเราจะเน้นคุณภาพและให้ลูกค้าได้รู้สึกว่าทำผมที่นี่แล้วประทับใจและอยากกลับมาอีกทางบริษัทชลาชลของเราเนี่ยก็จะมีการอบรมพนักงานนะครับปีละ2ครั้งและยังไม่รวมการอบรมปลีกย่อยของทางผลิตภัณฑ์ซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้ามีเทรนด์ผมหรือเทรนด์สีอะไรที่ออกมาใหม่ๆเนี่ยทางเราก็จะได้รับการอบรมเป็นร้านแรกๆเลยก็ว่าได้ทางเราก็จะส่งช่างของเราไปเรียนแล้วก็กลับมาสอนกันในภายในร้านด้วยครับสำหรับทางสาขาของเรานะครับก็จะมีการตกแต่งที่พิเศษค่อนข้างมากนะครับเพราะว่าของเราเนี่ยจะเน้นเป็นซาลอนด้านอารมณ์และความรู้สึกเป็นหลักสำหรับโซนตรงนี้เป็นโซน private สำหรับลูกค้าที่ต้องการทำทรีทเมนต์ต้องการความเป็นส่วนตัวเราจะมีโซนนี้ไว้บริการลูกค้าไว้แบบว่าให้ลูกค้ารู้สึกว่าฉันเป็น private เป็นส่วนตัวครับผมสังเกตได้ว่าทางร้านของเราจะมีการตกแต่งด้วยไฟเนี่ยจะมีอยู่7สี7อารมณ์และผ่านมาถึงไฮไลท์สุดๆของร้านเราเลยนะครับก็จะเป็นเตียงสระผมซึ่งจะมีการฉายมัลติมีเดียนะครับเป็นรูปสายน้ำนะครับแล้วก็จะมีเสียงน้ำในขณะที่ลูกค้ากำลังรับบริการสระผมของเราอยู่ครับสำหรับทางร้านนะครับก็จะเน้นเป็นเรื่องการดูแลสุขภาพและ
ธรรมชาติเป็นหลักนะครับสีและผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในร้านนี่นะครับเราจะดูแลและใส่ใจมากเลยเกี่ยวกับธรรมชาติแล้วก็การบำรุงตอนนี้เนี่ยทางร้านก็จะมีเครื่องนาโนมิสนะครับซึ่งเป็นการรวมกันระหว่างการต้มน้ำกับคลื่นไมโครเวฟนะครับซึ่งจะทำน้ำให้เป็นเหมือนไอหมอกเครื่องตัวนี้เนี่ยจะมีการทำงานลักษณะเดียวกันกับเครื่องโอโซน่านะครับก็จะเป็นการทำให้น้ำเนี่ยมีโมเลกุลที่เล็กลงเพื่อให้เข้าไปสู่เกล็ดผมได้มากขึ้นการที่น้ำเข้าไปสู่เกล็ดผมได้มากขึ้นเท่ากับว่าผมจะชุ่มชื้นได้มากขึ้นครับมุมมองวิชาชีพในการเป็นช่างนำผมนะครับผมอยากให้คนที่เข้ามาสัมผัสแล้วก็เข้ามาทำอาชีพนี้อยากให้ทำมันด้วยความตั้งใจแล้วก็รักมันจริงๆไม่ใช่แค่ว่าคิดอะไรไม่ออกไปเรียนทำผมมาเป็นช่างทำผมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยการแข่งขันมันสูงมีร้านเปิดขึ้นมาเยอะมากถ้าคุณไม่แข็งจริงคุณก็จะอยู่ไม่ได้ครับผมเมื่อก่อนเนี่ยนะครับเริ่มแรกที่จะเป็นช่างทำผมเนี่ยไม่เข้าใจหรอกครับว่าคำว่าตัดผมแล้วกลับไปไม่ต้องเซ็ตผมไม่ต้องดูแลผมมากเป็นยังไงแต่วันนี้เข้าใจแล้วครับว่าทำไมลูกค้าที่กลับมาที่นี่ถึงกลับมาอีกเพราะว่าทางเราก็จะเน้นหลักเลยก็คือให้ลูกค้ากลับบ้านไปและเซ็ตได้เหมือนที่ร้านก็ฝากถึงลูกค้าทุกๆท่านนะครับที่ต้องการหลีกหนีความวุ่นวายจากในเมืองนะครับทางชลาชลสาขาเซ็นทรัลอีสต์วิวนะครับยินดีต้อนรับทุกๆท่านอย่างมากนะครับยังไงก็เชิญนะครับสำหรับลูกค้าทุกๆท่านนะครับที่ชลาชลสาขาเซ็นทรัลอีสต์วิวนะครับสาขาน้องใหม่ล่าสุดจากชลาชลครับและนี่คือ Signature Studio ประจำสัปดาห์นี้ครับคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่เดียวก่อนแล้วกลับมาพบกันใน 2B Professional ครับ 2B Professional